วัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ลานสารฝันนะครับที่ TK Park นะครับอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้นะครับและขอสวัสดีนะครับท่านที่รับชมนะครับอยู่ทาง Facebook Live นะครับ TK Park อุทยานการเรียนรู้และ tkpark.tv ด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือผลงานเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับของผลงานจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยและร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทั้งในเรื่องของการเขียนนวนิยายและการเขียนบทละครโทรทัศน์กับเราในวันนี้กับกิจกรรม Reading Club Special ตอนจับนิยายมาใส่จอนะครับซึ่งนอกเหนือจากนักอ่านนะครับผู้ชมที่มาร่วมกับเราในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เรายังได้รับเกียรติต้องบอกว่าเป็นงานที่รวบรวมเอานักเขียนชื่อดังหลายท่านเลยทีเดียวนะครับมาอยู่ในงานแห่งนี้ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าจบงานใครเป็นแฟนคลับของใครอาจจะได้มีการแบบขอไลเซนหรือว่าสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับผมขออนุญาตแนะนำนักเขียนที่มาร่วมงานนะครับให้เกียรติกับเราในวันนี้กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับขอต้อนรับพี่ชยาพิมพ์นะครับพี่ชยาพิมพ์ครับโชว์ตัวนิดนึงโชว์ตัวนิดนึงนี่นะฮะนี่ก็เป็นนักเขียนคนเก่งของเราเหมือนกันนะครับอีกท่านคือคุณมิรยาครับผมนะฮะนี่ก็เป็นนักเขียนที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะครับรวมไปถึงนักเขียนจากซีรีส์ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักวันนี้มาร่วมงานกับเราถึง4ท่านด้วยกันคุณมณีจันทร์ครับคุณหัสบานครับคุณนพศรครับและคุณสัตรัตน์ครับนะฮะใครเป็นแฟนคลับของใครนี่สามารถที่จะพูดคุยกันหลังงานได้นะครับแต่ว่าที่จะมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ณที่แห่งนี้นะครับที่ลานสารฝันตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลยทีเดียวที่เราจะมาพูดคุยกับทั้ง3ท่านและได้ฟังมุมมองในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องของการเขียนนวนิยายและการเขียนบทละครโทรทัศน์วันนี้ใครที่มีความฝันใครที่อยากจะเป็นนักเขียนใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการการเขียนบทละครโทรทัศน์เชื่อได้เลยว่าจะได้รับความรู้กลับไปเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำประวัติคร่าวๆก่อนที่จะพบกับวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับท่านแรกนะครับคือคุณพรทิวาหอมชูหรือว่าหลายท่านรู้จักกันดีในนามปากกาว่าผักบุ้งนั่นเองนะครับเธอเป็นนักเขียนนวนิยายที่มีผลงานมาแล้วมากมายเหลือเกินนะครับหลายเรื่องก็ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์นะครับอย่างเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือพันธการรักนั่นเองนะครับกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7นะครับส่วนท่านต่อไปนะครับท่านที่2ก็คือพี่บ๊วยนันทวรรณพี่บ๊วยนี่เป็นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ที่เรียกได้ว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการยาวนานเหลือเกินนะครับกี่ปีนี้เดี๋ยวเราต้องมารอถามพี่บ๊วยกันแต่ผมเชื่อว่าเกิน20ปีแน่นอนดังนั้นประสบการณ์ในวันนี้พี่บ๊วยจะมาถ่ายทอดและร่วมแชร์ให้กับเราอย่างเต็มที่นะครับซึ่งผลงานที่จะได้รับชมนะครับกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กับการเขียนบทละครโทรทัศน์ของพี่บ๊วยเร็วๆนี้นั่นก็คือเรื่องดวงใจในไฟหนาวแน่นอนนอกจากท่านเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์แล้วถ้าหากว่าท่านมีโอกาสในการที่จะต่อยอดท่านก็นำมาสร้างนะครับเป็นหนังสือนวนิยายด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันส่วนท่านสุดท้ายนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้เป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่กำลังมีผลงานออกอากาศอยู่นะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กับซีรีส์My Hero วีรบุรุษสุดที่รักนะครับตอนมาตุภูมิแห่งหัวใจนั่นเองนะครับนั่นคือพี่เกียร์นะครับศักชายเกียรติปัญญาโอภาสนะครับวันนี้ทั้ง3ท่านจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยครับเรียนเชิญครับพี่บัวพี่เกียร์นะครับน้องปะบุ้งครับเรียนเชิญครับน้องปะบุ้งคนแรกเลยนะฮะพี่เกียร์หนุ่มรอสุดอยู่ตรงกลางไหมฮะเรียนเชิญพี่บวยครับสวัสดีทุกท่านนะครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับต้องขออนุญาตถามในนี้ก่อนมีใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามผลงานของทั้ง3ท่านอยู่บ้างมีแฟนคลับของน้องผักบุ้งไหมฮะมีไหมฮะที่ติดตามอ่านวันนี้แฟนคลับคือเป็นทั้งรุ่นพี่นักเขียนเป็นทั้งแฟนคลับติดตามผลงานของน้องด้วยนะครับมีใครดูละครซีรีส์ My Hero
มาตุภูมิแห่งหัวใจไหมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้ยกกันพรึบเลยทีเดียวอันนี้ก็สนุกสนานเข้มข้นผมอยากถามเหลือเกินว่าการเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้นอกจากแอคชั่นดราม่าแล้วยังมีความตลกมีความสีสันกลมกล่อมอยู่ในเรื่องแบบสอดแทรกมาตลอดเวลาเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับและดวงใจในไฟหนาวใครเป็นแฟนคลับของพี่บวยบ้างครับโอ้เพียบเพียบเพียบนะฮะต้องบอกเลยว่าการจะมานั่งฟังพี่บวยแชร์ประสบการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ บางคนจะต้องเสียเงินนะฮะในการไปฟังพี่บวยในการที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้แต่นี่ถือเป็นโอกาสดีมากที่ทั้ง3ท่านจะได้มาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับเรานะครับขออนุญาตให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ผลงานล่าสุดอีกสักครั้งกันหน่อยแล้วกันเริ่มที่น้องผักบุ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะเป็นนักเขียนนำปากกาผักบุ้งนะคะผลงานล่าสุดมีนิยายเรื่องกล่อมรักนะคะแล้วก็พันธการรักเป็นละครออนแอร์อยู่ค่ะอืมใครได้ดูไหมฮะพันธการรักทางช่อง7อันนี้ก็สนุกสนานแบบโอ้โหหวานแหววไหมฮะก็เป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับเชิญพี่เกียร์ครับสวัสดีครับชื่อเกียร์พี่เกียร์ครับศักดิ์ชัยเกียรติยาโอภาสครับเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ครับผลงานที่ผ่านมาก็คือลมซ่อนรักแรงตะวันแล้วก็มาตุภูมิแห่งหัวใจแล้วก็อนาคตจะมีนี่รักในกองไฟครับนี่โอ้โหผลงานแน่นๆกันเลยทีเดียวท่านสุดท้ายครับพี่บวยครับค่ะพี่บวยนันทวันรุ่งวงพาณิชย์นะคะเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ของช่อง3ผลงานที่ผ่านมาก็ที่ใกล้ๆก็คือกามเทพออกศึกกามเทพหันษาปฏิวัติลดาคุณชายรณพีครับผลงานที่จะออนแอร์ก็คือดวงใจในไฟหนาวเป็นเจมมากับน้องจีน่านางเอกใหม่ทราบว่าตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่ใช่พี่คิงสมจริงพี่คิงสมจริงเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้จัดครับผมถามถึงเส้นทางก่อนละกันนะครับการเริ่มต้นเข้าสู่วงการการเขียนเรามาเริ่มที่น้องเล็กสุดกันก่อนนะฮะอย่างผักบุ้งก่อนเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นนักเขียนนวนิยายได้ยังไงครับก็คือเขียนนิยายลงในเว็บเด็กดีก่อนค่ะแล้วก็เราก็เขียนไปเรื่อยๆจนเหมือนกับเขียนจบแล้วเนี่ยก็ส่งไปให้สำนักพิมพ์พิจารณาบ้างแล้วก็เรื่องแรกที่ได้เข้ามาเขียนเนี่ยค่ะก็มีบก.ของสถาพรติดต่อมาเพราะว่าเขาเห็นผลงานเราในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็อยากจะมาขอร่วมเล่นไปตีพิมพ์จากนั้นพอเราได้พิมพ์กับเขาก็เขียนต่อมาเรื่อยๆก็เลยเป็นนักเขียนของที่นี่ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้มีผลงานสักเท่าไหร่แล้วฮะประมาณ30กว่าเรื่องค่ะเยอะมากเยอะมาก30กว่าเรื่องในวัยเท่านี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวสำหรับการเป็นนักเขียนนะครับพี่เกียร์ล่ะครับพี่เกียร์เข้าสู่วงการการเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ได้อย่างไรครับสำหรับผมก็คือเริ่มต้นจากเป็นคนทำละครเวทีครับก็คือสมัยเรียนก็คือเรียนทำละครเวทีมาเรื่อยๆจนเรียนจบก็ยังทำละครเวทีครับก็คือทำทุกตำแหน่งทั้งเขียนบทกำกับแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วเราชอบงานทางด้านนี้ศาสตร์ทางด้านนี้อยู่แล้วจนวันนึงมาประกวดบทละครเวทีแล้วก็คือได้รางวัลแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็เลิศน่าจะมีโอกาสมีความสามารถทางด้านนี้บ้างครับก็เลยลองมาสมัครเรียนกับคุณปราณประมูลคุณลลิตาฉันทศกุศลแล้วก็คุณดวงอาทัยสัทธาทิพย์ก็เรียนเขียนบทละครโทรทัศน์เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เลยแล้วแกก็ชวนมาช่วยเขียนครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยเขียนมาเรื่อยๆครับนะฮะปิดท้ายที่พี่บวยสักหน่อยครับเข้าสู่วงการได้อย่างไรอันนี้ต้องนึกนานหน่อยไหมครับพี่บวยนึกนานนิดนึงก็ตอนช่วงเรียนที่อักษรจุฬาก็มีอาจารย์ชื่อชนอาจารย์ชนประคันจันเรืองถ้ารุ่นเยอะๆหน่อยจะจำได้ว่าเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้เขียนบทละครทีวีของช่อง7สมัยก่อนเลยแบบวรุษวรธรรมเป็นพระเอกไม่รู้จักก็คือพี่บัวก็มาจากการที่อ่านหนังสือนวนิยายแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นนักเขียนก็ไปขอเรียนเขียนบทแล้วก็ได้เริ่มเขียนบทโดยครูจะมี2ท่านก็คืออาจารย์ชนประคันซึ่งสอนที่อักษรจุฬาด้วยแล้วก็มาสอนเขียนบทละครทีวีด้วยแล้วก็พี่ลลิตาฉันทศาสตร์โกศลปัจจุบันเป็นทำงานของกันตนางานเขียนบทอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทำงานฝ่ายบริหารแล้วแล้วก็พออยู่กับพี่ลิตาอยู่ในทีมเขียนบทช่วงนั้นก็จะเป็นทางผ่านการมาเทพแอนดริวเจนนี่รุ่นนั้นนะคะก็เขียนอยู่แล้วเราก็พอโตขึ้นเราก็ออกจากทีมของพี่ลิตาออกมาเขียนเองก็27-28ปีแล้วโอ้เกือบ30ปีแล้ว ดังนั้นถ้าไม่ใช้คำว่าคร่ำบอดนี่คงผิดแล้วล่ะนะ เออฮะ
หลากหลายผลงานที่แต่ละท่านสร้างสรรค์มาแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทุกท่านณที่อยู่ที่ตรงนี้และรับชมอยู่ทางออนไลน์กับทาง TK Park ของเราต้องอยากรู้ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงานในแต่ละชิ้นเขาจะต้องเริ่มต้นกันอย่างไรนะครับเขาว่ากันว่าคนที่เป็นนักเขียนไม่ว่าจะเขียนหนังสือนวนิยายก็ดีไม่ว่าจะเขียนบทละครโทรทัศน์ก็ดีจะต้องเป็นคนติดหรือเปล่าจะต้องทำงานอยู่กับตัวเองไม่สูงสิงกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับน้องผักบุ้งมันต้องเป็นแบบนั้นไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงค่ะคือถ้าเป็นเรื่องที่เขียนคนเดียวอย่างล่าสุดเนี้ยหรือพันธการละก็เราก็จะทำงานกับตัวเองครับค่ะแต่ว่าถ้าอย่างเป็นซีรีส์ชุดอย่างผักบุ้งเขียนเสือสิงกระทิงแรดหงเขียนเรื่องกระทิงก็จะเขียนกับเพื่อนอีก4คนก็อันนั้นก็จะมีการพูดคุยกันตลอดประชุมกันตลอดค่ะความยากความง่ายการทำงานแบบเดี่ยวๆกับการทำงานในเวอร์ชั่นแบบซีรีส์ต่างกันยังไงบ้างมันก็ซีรีส์มันก็จะยากตรงที่ว่าต้องเขียนให้สอดคล้องกันเขียนให้ไม่ซ้ำกันข้อมูลต้องตรงกันคาแรคเตอร์ต้องเหมือนกันครับค่ะก็จะต้องมันก็จะยากกว่าเขียนคนเดียวแล้วอย่างพันธการรักคือเป็นงานของเราเดี่ยวๆมันต้องมีจุดเริ่มต้นจากอะไรเราต้องคิดจากอะไรก่อนถึงจะออกมาเป็นพล็อตเรื่องถึงจะออกมาเป็นหนังสือนวนิยายได้มันเริ่มต้นจากจุดไหนฮะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างที่อยากจะนำเสนออย่างพันธการรักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะคือก็อยากแบบพระเอกจะแบบเป็นเด็กมีปัญหาอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะแบบนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวการเลี้ยงลูกแล้วก็อยากให้แบบคนที่เป็นคนครอบครัวเดียวกันนะคะทำดีต่อกันก่อนที่มันจะสายเกินไปไม่ให้มีที่ต่อกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นพล็อตเรื่องนี้ขึ้นมาต้องหาแรงบันดาลใจก่อนซึ่งแรงบันดาลใจตรงนี้ได้มาจากที่ไหนหากันยังไงนะฮะอันนี้คือคำโจทย์ที่ยากมากนะฮะเดี๋ยวเราจะมาถามกันต่อไปนะครับไปที่พี่เกียร์กันบ้างนะฮะพี่เกียร์เริ่มต้นกับการเขียนบทละครโทรทัศน์เราต้องเริ่มต้นทำงานอย่างไรก่อนครับกระบวนการของมันฮะคืออย่างของเกียร์อย่างสมมุติอย่างมาตุภูมิแห่งหัวใจนะครับพอเรารู้โจทย์ว่าเราต้องเขียนเรื่องนี้ซึ่งตัวเอกเนี่ยเป็นทหารก็หาข้อมูลเกี่ยวกับทหารทุกอย่างเลยครับก็คือง่ายๆเลยก็คือดูจาก YouTube ครับตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการฝึกหน่วยรบพิเศษไปจนซีลทุกกองทัพทุกเหล่าที่คือดูหมดอ่านหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับทหารอ่านหมดคือละเมอเป็นอย่างนี้เลยคือหาข้อมูลคือดูเผื่อไว้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะครับแต่ดูจนรู้สึกว่าอยากไปสมัครเป็นทหารจนเห็นข่าวว่าเห็นข่าวว่าเขารับเฮ้ยจะอยากจะไปสมัครแต่อายุเกินไม่เป็นไรครับนายกมีเงินเดือนบ้างนายกลุงตู่ดูอยู่อาจจะเรียนเชิญนะฮะคือเรารู้สึกขนาดนั้นเลยว่าเฮ้ยเขาฝึกกันเก่งมากเจ๋งมากแบบมันน่าทึ่งมากการฝึกแล้วมันมีความอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งดีแล้วในส่วนของพอเราอ่านนิยายแล้วมันมีส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการกู้ชาติของชนกลุ่มน้อยเราก็ไปหาข้อมูลอีกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงๆที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดประวัติของขุนสาปัญหายาเสพติดชายแดนบ้านเราปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศเพื่อนบ้านคืออ่านทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเอาไว้ก่อนจะเริ่มเลยนะครับอันนี้ตอนนั้นจำได้ว่าใช้เวลาในการอ่านตรงนี้เยอะมากซึ่งพอมันได้ข้อมูลแล้วเราบางทีเราได้ไอเดียว่าเฮ้ยเราอยากจะทำเสนออะไรอย่างเช่นเรื่องปัญหาของรัฐแสนปุระในเรื่องที่เป็นรัฐชนกลุ่มน้อยที่เป็นของเพื่อนบ้านเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นผู้ร้ายหรือเป็นพ่อค้ายาที่จ้องจะทำลายมนุษย์หรือทำลายคนเขามีความต้องการเพียงแต่ว่าเขาเลือกวิธีนี้และเนี้ยเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นฮีโร่ในมุมของเขาเพียงแต่วิธีอาจจะในมุมมองของเราที่เป็นคนนอกอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องในมุมมองคนนอกแต่ในคนในอย่างเขามันเป็นช้อยที่เขาจำเป็นต้องใช้ครับเราเลยรู้สึกว่าอยากนำเสนอในมุมที่ให้ความยุติธรรมกับเขาไม่ไปตัดสินว่าเขาคือผู้ร้ายของละครเรื่องนี้ครับโลกอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นไอเดียที่ได้จากการเก็บข้อมูลนั่นคือกว่าที่จะมาเขียนบทละครโทรทัศน์ได้ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือนวนิยายเสร็จปุ๊บแล้วนั่งเขียนได้เลยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นไม่เลยครับโอ้คือต้องหาข้อมูลเยอะมากจริงๆครับครับกระบวนการของพี่บวยเช่นเดียวกันกับพี่เกียร์ไหมฮะ
ของพี่บ๊วยจริงๆมันเริ่มจากว่าอันนี้เขาเป็นของการเขียนบทโทรละครโทรทัศน์เราจะส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากช่องหรือผู้จัดมีนิยายมาก่อนครับแล้วเราก็จะเข้าไปอินตามนิยายที่ผู้ประพันธ์เนี่ยเขาเขียนโครงไว้ให้เราเขาบันดาลใจแล้วเพราะว่าเหมือนทีวีมันต้องทำภาพหรือว่าเหมือนต้องขยายเรื่องครับจากนวนิยายให้มากขึ้นแต่ถ้าหน้าที่ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์อย่างเช่นตอนทำปฏิวัติรดาหรือว่าการประเทศออกศึกก็คล้ายๆเกียร์แต่บังเอิญดวงใจในไฟหนาวมันเกิดจากว่าเป็นพล็อตพี่บุ้ยเองซึ่งมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับของน้องผักบุ้งก็คือเรารู้สึกเราอยากเรามีประเด็นขึ้นมาก่อนว่าเราอยากทำเรื่องของพอดีช่วงนั้นพี่คิงจบปฏิวัติรดาพี่คิงรู้สึกว่าเอ้ยช่อง3เรามีหล่อๆเยอะเนาะมีผู้ชายเยอะแล้วในนี้บทประพันธ์ส่วนใหญ่อะเป็นวนิดาเป็นปริศนามันเป็นของผู้หญิงครับทีนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราอยากได้เขาเรียกถ้าภาษาวรรณกรรมเขาเรียกเซนเตอร์อะเซนทรัลคาแรคเตอร์อะตัวละครหลักอะให้มันผลักมาจากตัวผู้ชายบ้างได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจริงๆงานเขียนบทจะไม่รู้พระเอกก่อนแต่ว่าเราจะรู้โครงเรื่องก่อนว่าเออถ้าเราตัวผู้ชายเป็นตัวคนผลักเรื่องก็ให้พี่บุ้ยทำพี่บุ้ยก็เออได้เดี๋ยวก็ทำแล้วก็ทำเหมือนกับเป็นโครงของผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่าจู่ๆวันดีคืนดีไปสะกดจิตแล้วก็รู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เด็กกำพร้าเรามีพ่อแม่ที่อาจจะถูกฆาตกรรมในกองเพลิงที่บ้านอย่างเงี้ยพอเราสะกดจิตแล้วภาพมันก็เริ่มไหลมาทุกคืนแล้วเราก็รู้สึกเราต้องกลับเมืองไทยเพื่อที่จะไปตามหาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนแรงบันดาลใจมันก็จะมาจากหลายทิศหลายทางเนาะแล้วพอดีช่วงนั้นอยากทำเรื่องการเงินอย่างเงี้ยค่ะคือการออมเงินส่วนบุคคลอ่ะเรารู้สึกเรื่องนี้ไม่มีใครพูดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับคือละครเดี๋ยวนี้มันควรจะมีสาระหรือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของเชิงข้อมูลกับผู้คนบ้างอ่ะก็เลยเริ่มมาจากสองความคิดอย่างเงี้ยค่ะครับโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นมาจากโจทย์บางทีเป็นโจทย์ของทางสถานีก่อนว่าอยากจะผลักดันอย่างนักแสดงกลุ่มนี้หรือว่าอยากจะขายอะไรตรงนี้นะครับมันก็เลยนำมาต่อยอดซึ่งเรื่องราวต่างๆที่จะกลายเป็นละครโทรทัศน์ที่เราได้เห็นกันทางทีวีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงลึกขยายความการทำงานของพี่บ๊วยกันต่อไปย้อนกลับมาที่น้องผักบุ้งอีกสักทีเมื่อกี้ติดค้างไว้ในส่วนของแรงบันดาลใจอย่างพันธการรักเป็นมุมมองของครอบครัวเราไปหาแรงบันดาลใจอย่างไร30กว่าเรื่องแรงบันดาลใจมันมีหมดหรือเปล่ามันเพิ่มเติมมันหาเชื้อไฟเติมเข้าไปให้กับตัวเองยังไงบ้างน้องผักบุ้งหมายถึงแบบได้แรงบันดาลใจมาจากไหนอะไรคือตัวเองอ่ะคือตอนนั้นพ่อคุณพ่อเพิ่งเสียไม่นานค่ะครเราก็จะมีปัญหากับพ่อแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนในละครนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนเขามีชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ทำให้เขาเพราะเขาเสียไปแล้วอ่ะเรารู้สึกเสียดายก็เลยแบบเอ้ยมันเป็นความผิดของเรารู้สึกผิดในใจมาจนทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจของเรื่องนี้ขึ้นมาให้พระเอกมีปัญหากับพ่อมีทิฐิต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จากผลงานที่ออกมาผมว่าน้องผักบุ้งไม่ต้องรู้สึกผิดคุณพ่อจะต้องภาคภูมิใจในตัวน้องผักบุ้งแน่นะครับอ่ะไปที่พี่เกียร์บ้างนะฮะพี่เกี้ยหาแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรเมื่อกี้บอกว่าเราต้องดูทุกสิ่งอย่างค้นคว้าแบบสารพัดเลยนะฮะเราต้องเริ่มต้นยังไงพี่เกี้ยคือเริ่มต้นจากการหาข้อมูลนี่แหละครับครับคือเอาจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้อินกับทหารเลยหมายถึงว่าไม่ได้อินกับอาชีพนี้แล้วจะเขียนยังไงเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแต่ทีเนี้ยเมื่อโจทย์ว่าเราต้องทำยังไงก็ต้องทำเราก็ต้องหาข้อมูลทีนี้พอหาข้อมูลไปเรื่อยๆครับมันจะมีบางอย่างเองอันนี้พูดถึงในกรณีทุกเรื่องนะครับมันจะมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับตัวเราที่เราสามารถแบบเก็บเฮ้ยอันเนี้ยเราเชื่อเราอินกับมันเราเชื่อมโยงกับประเด็นนี้ที่จะมาใส่ในละครที่เราต้องเขียนเป็นบทได้เนี่ยเมื่อเราได้สิ่งที่เชื่อมโยงแล้วเนี่ยเราจะมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นแกนหลักของเรื่องที่เราจะนำเสนอแล้วในฐานะบทละครเราก็จะเก็บตรงเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันบททั้งเรื่องว่าเราอยากจะนำเสนอประเด็นนี้ให้ออกไปเราตรงเนี้ยมันจะได้มาเองครับครับนั่นคือแรงบันดาลใจมันอยู่รอบตัวเราเลยคือมันอยู่รอบตัวเพียงแต่ว่าเราต้องหาสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับเราแล้วเราเชื่อแล้วเราจริงใจแล้วเราอยากจะพูดจริงๆคือไม่ใช่ว่า
พูดในสิ่งที่เราก็ไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรามีความรู้สึกมันมากระทบกับความรู้สึกเราแล้วเราเขียนออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าคนดูยังไงไม่รู้แหละแต่เราอินพูดถึงความอินนะฮะความรู้สึกกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพี่บ๊วยครับจุดเริ่มต้นจากจุดไหนทำไมถึงไปอินเรื่องของการเงินจนออกมาเป็นดวงใจในไฟหนาวเนี้ยเมื่อกี้พี่เกียวเราเริ่มประเด็นใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มความรู้สึกเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆน้องผักพุ่งคือมันเหมือนมันมีบางคนรอบข้างเราที่มีปัญหาเรื่องการเงินขาดวินัยการเงินอย่างเงี้ยคือขับด้วยนี่แสดงว่าต้องโดนอินบ็อกซ์มายืมบ่อยๆอะไรอย่างงี้ทีนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักอ่ะครับแล้วเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้เลิกคบเขานะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายการที่คนเราคนนึงที่มีความรู้สึกเหมือนกับพอเราขาดวินัยทางการเงินแล้วชีวิตด้านอื่นเราล้มเหลวไปด้วยเพื่อนเริ่มห่างหายไม่อยากเจอเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วพี่รู้สึกว่าคนเราที่เป็นคนเลวร้ายสมมุติเข้าไปขโมยเงินในเซเว่นหรือว่ากระทั่งเป็นแบบจู่ๆไปปล้นธนาคารพี่ว่ามันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากความเครียดในว่าด้วยเรื่องของการเงินอยู่นะคนเรามันต้องมีจุดนี้ที่เป็นผลักดันที่ทำให้เราแบบด้านมืดของเราออกมาครับซึ่งเราอาจจะเวลาไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าค่านมลูกค่าป่วยแม่แต่จริงๆมันเกิดจากการบริหารการเงินนะแล้วจริงๆพี่บ๊วยนี่จริงๆเป็นเด็กอักษรที่การเลขไม่ดีเลยนะแล้วมีความรู้สึกอยากท้าทายตัวเองเพราะอายุเยอะขึ้นแล้วไม่รู้มีใครมีนิสัยอย่างนี้เปล่าเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นโซนที่เราไม่เคยเดินเข้าไปเลยแล้วทำไมเราทำไม่ได้มีอยู่ช่วงนึงก็ไปเรียนแบบไปซื้อหุ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องการท้าทายตัวเราไงว่าถ้าเกิดจะเหมือนกันเราจะตายไปเราต้องข้ามไปทุกโซนที่เรารู้สึกว่าเราเคยกลัวมันอะแล้วพอไปเรียนแล้วรู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่คนไม่พูดเวลาไปหาหนังสือนี่จริงๆหายากนะเหมือนแบบเรื่องเงินส่วนตัวแล้วว่าต้องแบ่งเงินเป็น3กองอย่างเงี้ยค่ะกองที่เราจะใช้วันนี้กองที่จะใช้วันหน้าสมมุติเราอยากได้ iPhone มากเลยแล้วทำไมเราถึงชีวิตนี้ทำไมเงินเดือนเราไม่พอที่จะซื้อ iPhone สักทีถ้าสมมุติสำหรับนักบริหารเงินนะเราอยากได้อะไรก็ได้เราจะไปเที่ยวอียิปต์ก็ได้จะไปได้ iPhone อะไรก็ได้ขอแค่อย่างเดียวคือเราต้องบริหารเพราะเราจะหมดเงินไปกับการที่แบบซื้อของที่อยู่ตรงหน้าเขาเรียกการจัดการความอยากครับคือเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งเรามันเกิดจากว่าเรายังไม่มีเป้าหมายที่แข็งแรงพอเนี่ยเรื่องง่ายๆของเราทุกคนเราแค่สร้างความฝันแล้วก็สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอันนี้ iPhone ใช่แล้วนะหรือว่าทั้ง iPhone ทั้งอียิปต์ไม่ได้ต้องเลือกอย่างนึงอย่างงี้นี่คือเรียกว่ามันเป็นความพอไปเหมือนเกี้ยพอไปอ่านเรื่องยากแล้วมันก็เกิดเฮ้ยมันอินมันรู้สึกสนุกพอความรู้สึกมันเข้ามาแล้วก็ภาษาวรรณกรรมเรียก need to express ออกไปคือแบบเราแรงกล้าเนอะที่เราอยากจะพูดเรื่องการแบบเป็นทหารมันยิ่งใหญ่ยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมาจากแรงผลักดันด้วยความรู้สึกประสบการณ์แล้วอย่างที่พี่บ๊วยบอกไปเมื่อกี้ประโยคนึงมันปิดหูผมมากก็คือเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเปิดเผยคือการจะถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่นี้ก็เสียมารยาทในสังคมหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินก็ไม่อยากจะบอกให้ใครรับรู้แล้วเรามีวิธีการในการหาข้อมูลต่างๆที่จะมาสร้างจนเป็นเรื่องราวของเรายังไงอะครับพี่บ๊วยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราต้องคือชีวิตนักเขียนไม่รู้คนสองคนนี้ไปจะชอบคลุกอยู่ที่ห้องสมุดคืออย่างที่ TK Park อย่างนี้ก็มา คือเหมือนแบบเราต้องหาจากบางครั้งก็ใช้ประสบการณ์บุคคลคือเราต้องรู้จักวิธีการจัดการข้อมูลนะอย่างเช่นประสบการณ์ของคนที่เขากล้าที่จะแชร์เรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินอย่างเงี้ยพอเราไปอ่านบางทีเหมือนกองไปภูเขาแล้วแต่เราต้องย่อยให้ได้ฟีลลิ่งบางอย่างหรือย่อยให้ได้ข้อมูลบางอย่างซึ่งถ้าสำหรับคนเขียนบทละครโทรทัศน์มันจะมีคำว่าเรตติ้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราต้องเลือกสิ่งที่คนเขาอยากรู้จริง ไม่ต้องแบบส่วนตัวมากอะไรเงี้ยคือคนที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกการย่อยข้อมูลอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วเลือกวิธีถ่ายทอดคือถ้าเกิดของถ้าเป็นนักเขียนใช้คำใช้กลวิธีการเล่าเรื่องถ้าเป็นนักเขียนบทละครทีวีมันจะต้องใช้ซิตูเอชันใช้องค์ประกอบคือทำยังไงเขียนไปแล้วคนถ่ายก็ทำได้อย่างขุนส่งขุนสายอย่างเงี้ยพอจะเขียนแล้วก็ไปแตะได้แล้วก็
ทำให้คนเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถือว่าการย่อยข้อมูลการจัดการประเด็นเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนั่นคือพอเรามีข้อมูลต่างๆหรือประเด็นอะไรที่มันอยู่ในหัวแล้วเราต้องจินตนาการออกมาเป็นภาพได้ด้วยถ้าคนเขียนบทโทรทัศน์นั่นคืออาชีพหลักเลยหน้าที่หลักเลยเป็นภาพที่แบบเขาทำได้ด้วยนะเออถ้าไม่ใช่ลงทะเลไปถ่ายยากๆอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ถ้ามาประเด็นนี้ผมอยากแวะมาที่มาตุภูมิแห่งหัวใจเลยครับเคยมีภาพไหนที่เราจินตนาการเอาไว้แล้วแบบโหกังวลเหลือเกินว่าอุ๊ยกองถ่ายเขาจะทำได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไหมพี่เกียร์ของมาตุภูมินี่เยอะเลยครับนั่นสิครับคือหลักๆเลยเนี่ยคือแค่เรื่องการใช้ยุทโธปกรณ์หรือรถถังสักคันหรือเฮลิคอปเตอร์สักลำหนึ่งเนี่ยแน่นอนกองถ่ายไม่มีสิ่งเหล่านี้ต้องขอความอนุเคราะห์ซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ทีนี้แหละเกิดปัญหาเพราะว่าละครทหารแต่เอาฮอเอกชนมาบินหรอมันก็ไม่ได้หรือฮอที่ใช้ในภารกิจแบบนี้มันต้องเป็นรุ่นนี้ก็ขอไม่ได้ทีเนี้ยแต่โชคดีสุดท้ายขอได้นะครับแต่หมายถึงว่าก็คือได้ในบางอย่างแต่บางอย่างเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้กองเนี่ยสามารถทำงานได้รถถังอาจจะต้องไม่เอาไม่ใช้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยแหละครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่เราต้องคุยกับกองตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเขาไปติดต่อประสานงานเนี่ยทางกองทัพเขาช่วยเหลืออะไรได้บ้างได้แค่ไหนมีสถานที่ให้เรายังไงอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำด้วย CG แทนในหลายๆอย่างคือแก้ปัญหาด้วย CG แทนครับครับนั่นคือคำตอบของคำที่ถามว่าคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์ต้องทำงานคนเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงเลยเพราะว่าเราจะต้องประสานเราต้องคิดเผื่อทีมทั้งหมดเพราะว่าเราถือเป็นต้นทางก่อนที่จะไปสู่งานโปรดักชันถูกไหมฮะก็คือในกระบวนการโทรทัศน์ทั้งหมดคนเขียนบทโทรทัศน์จะเป็นทีมแรกเหมือนทหารคนแรกทำโรดแมปทำแผนที่ทำแบบแผนว่าเราจะเดินไปทางไหนครับฮะอ่ะพักส่วนของการเขียนบทละครโทรทัศน์แวะกลับมาที่การเขียนนวนิยายความรู้สึกของคนที่เป็นนักเขียนนวนิยายแล้วเรื่องราวของเราถูกหยิบถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์มันรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าเขาจะทำออกมายังไงเขาจะปรับบทเราเป็นยังไงเขาจะเห็นจุดเด่นจุดด้อยอะไรในนิยายของเราแล้วมันจะเหมือนที่เราเขียนไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีที่ว่าแบบคนก็จะได้รู้จักตัวละครของเราเยอะขึ้นครับแล้วอย่างที่ผ่านมาเรามีความกังวลบ้างไหมว่าก่อนที่หนังสือของเราจะไปถึงมือของคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยเขาจะทำได้อย่างที่เราจินตนาการภาพเอาไว้หรือเปล่าไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าคือมันขายแล้วมันก็เป็นอันนี้ดูนักเขียนบทเขาจ้องเราสิ มันเป็นคนละส่วนกันคือเราก็เข้าใจว่าบางอย่างในนิยายมันอาจจะไม่สามารถทำออกมาได้เราก็จะลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันค่ะในประเด็นเดียวกันในมุมมองของการนำนวนิยายมาเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์เราสามารถปรับเพิ่มเติมปรุงแต่งจากต้นเรื่องต้นฉบับของที่มีอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนและในกรณีไหนบ้างครับถามทั้งสองท่านเลยหลักๆจริงๆขยายเรื่องนะคะขยายเรื่องคือเหมือนกับว่าตอนเป็นหนังสืออย่างเงี้ยโดยหลักนวนิยายเล่มนึงมันก็จะมีแค่เหตุการณ์หลักๆพี่จำไม่ได้อาจจะสัก 4-5 คลายแม็กอย่างเงี้ยค่ะแต่ละครเนี่ยมีโอ้โหมันหลายกี่เรา24บทละครบทละครละ20 30หน้าอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราต้องขยายเขาเรียกเดี๋ยวนี้คุ้นแล้วคำว่าเส้นเรื่องอะค่ะเข้าไปขยายที่มิติของพ่อพระเอกนางเอกตัวร้ายหรือว่าซิทูเอชันที่มีแค่แบบ 5-6 อันแล้วก็ขยายเป็นบางทีถ้า24เรื่องส่วนใหญ่ก็ต้อง24คลายแม็กเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเราเล่าเรื่องเร็วมากเพราะฉะนั้นการบริโภคเรื่องของเราเนี่ยมันอัตราส่วนสูงมากมันทำให้เป็นเหตุที่ทำให้หลายๆครั้งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอยากจะไปทำลายอย่างเช่นแก่นของเรื่องของเขาเพราะว่าถือว่ามันเป็นหัวใจที่เราไปซื้อเรื่องเขามาเราก็ควรจะรักษาแก่นของเขาไว้อะหรือว่าพระเอกนางเอกหรือคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่า
บางคาแรคเตอร์อย่างสมมติว่าที่มันอันตรายต่อทีวีอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นมือปืนอย่างเงี้ยค่ะเป็นมือปืนหรือเป็นอย่างจริงๆค้ายาเสพติดก็เซนซิทีฟเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆดูแล้วรู้สึกชื่นชมแก๊งแสงปุระมันก็ลำบากอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าจริยธรรมของทีวีค่อนข้างสูงมากค่ะทำให้เหมือนกับมีการหลายครั้งที่เปลี่ยนเรื่องจริงๆอย่างตอนเราทำจุฑาเทพนะคะข้างในเนี่ยมันเป็นการเมืองของช่วงพ.ศ.นั้นของประเทศไทยจริงๆอ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถไปแตะได้เพราะว่าณปัจจุบันบางเรื่องมันอาจจะเซนซิทีฟไปแล้วเช่นเราไม่ได้ตีกับเขมรเรื่องเขาพระวิหารแล้วเราจะไปเขียนแตะให้เขาเสียใจทำไมอย่างเงี้ยอันนี้คือพอไปขึ้นมาเป็นทีวีแล้วจำนวนคนดูเป็นหลักล้านเนี่ยมันมีผลมากที่ทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำก็คือไปเปลี่ยนเรื่องเขาซึ่งอย่างแคสเนี่ยมันเป็นตอนเป็นรณพีอย่างเงี้ยค่ะที่เจมมาเล่นดูปะคะดูเนาะคือเจมมาขาวมากแต่รณพีตัวจริงในเรื่องดำสุดในพี่น้องและเข้มหล่อแบบหล่อเป็นทหารน่ะทหารไทยเลยแล้วก็แคสทั้งแผ่นดินแล้วอ่ะก็ได้เจมมาซึ่งเขามีมาสอินเนอร์แต่ผิวไม่ใช่ตาหน้าตาก็ไม่ใช่ไม่ควรจะอยู่ร่วมอยู่กับวังเขาเลย อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรียกว่าอุปสรรคตอนที่เราไปทำงานกับนักเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเขียนบทละครถามว่ากลัวใครที่สุดรองจากผู้กำกับผู้จัดกลัวนักเขียนกลัวเขาไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นครับมีอะไรอยากจะบอกคุณมณีจันทร์ไหมฮะก็คืออย่างที่พี่เบิร์ดบอกครับคือจริงๆแล้วก็เราพยายามจะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากไปปรับอะไรจากนวนิยายมากแต่หมายถึงว่าบางอย่างมันต้องปรับเพราะว่าเพื่อมันเป็นทีวีแล้วบางอย่างมันต้องปรับเพราะว่ามันเป็นสื่อทีวีที่มันต้องนำเสนอเป็นภาพก็แต่ก็พยายามรักษาแก่นของเรื่องเอาไว้แล้วก็อย่างพอดีว่าอย่างที่บอกไปว่าอย่างเวลาจะทำเรื่องนึงผมจะหาจุดเชื่อมโยงกับตัวเองอยู่แล้วหรือประเด็นอะไรมันก็เลยจะทำให้เราบางทีเราจำเป็นต้องเพิ่มตัวละครบางตัวขึ้นมาในเรื่องที่ไม่มีในนิยายเพื่อมาตอบโจทย์นั้นมาแสดงธีมนั้นของออกมาให้ชัดเจนขึ้นอย่างมาตุภูแห่งหัวใจเนี่ยก็มีการเพิ่มตัวละครที่เป็นสาวชาวแสนปุระมีตัวนิลาขึ้นมาที่เป็นสาวชาวแสนปุระที่ไม่เห็นด้วยกับการขายยาอันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยในแสนปุระเนี่ยเขาค้ายานะแต่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการค้ายาอยู่ในนั้นเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นดีเห็นงามไปหมดมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ด้วยแต่ว่าแล้วเขาจะทำไงล่ะในเมื่อทุกคนโอเคหมดกับการค้ายาอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันมีเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นด้วยให้มีความสนุกของเรื่องที่มันหลากหลายออกไปจากตัวละครหลักอื่นๆที่มีในนิยายอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างของมาตุภูแห่งหัวใจจะมีการเหมือนเขย่าบทบาทและหน้าที่ของตัวละครหลักใหม่คือจริงๆก็ยังคงเดิมนะเพียงแต่ว่าทำให้ชัดไปในแนวทางของตัวเอง คืออย่างมาดามเราเลือกแล้วอ่ะให้ไปในแนวทางนี้อย่างตัวนุนุหรือเจ้าก้อนแก้วเนี่ยไปในแนวทางอยากจะกู้ชาติของตัวเองเหมือนกันคือเพื่อให้บทบาทมันชัดเจนในการนำเสนอเพื่อให้คนดูแล้วเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเนาะมันคนละสื่อกันเพราะว่าอย่างหนังสือเวลาเราอ่านเรายังคิดยังค่อยๆคิดค่อยๆซึมไปได้แต่ว่าพอดูละครด้วยความพอเป็นภาพจะให้มานั่งอธิบายความซับซ้อนบางอย่างเนี่ยมันบางทีมันเสี่ยงที่จะไม่สนุกก็เลยจำเป็นต้องเลือกหรือลดทอนความซับซ้อนบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วก็ชอบความซับซ้อนของนิยายของตัวละครมาดามเมทเวในเรื่องนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ตัดใจว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงไปกันใหญ่พอมาเป็นภาพก็เลยอันนี้เป็นจุดที่แบบเขาจะด่าไม่น่าจะด่าเดี๋ยวจะด่าเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ไปในสักครั้งคือลำบากใจจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันต้องเอาเราก็เลือกว่าเฮ้ย
คือลำบากใจจริงๆตอนคิดนี่คือคิดอยู่นานมากเขาคิดแต่ประโยคนี้เขาจะด่าไหมนะคือบางทีในนวนิยายมันตัวละครมันเป็นสีเทามากแต่พอมันมาอยู่ในทีวีด้วยระยะเวลาในการเล่าเรื่องหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะต้องทำให้เข้มขึ้นหรือมาทางขาวมากขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นแบบนั้นไหมฮะคืออย่างมาตูแห่งหัวใจเนี่ยมันก็ยังเทานะครับเพียงแต่ว่าโดยเรื่องเนี้ยมันสั้นกว่าบทละครปกติที่ทำเพราะเป็นซีรีส์มันแค่ใช่มันเรื่องเนี่ยมันแค่ประมาณ15ตอนของบทละครมันถึงแล้วในนวนิยายมันมีความซับซ้อนของการเมืองของอะไรเยอะมากพอถ้าจะเอามาใส่ในจำนวนตอนของบทละครเนี่ยมันไม่พอที่บทละครมันสั้นเกินที่จะอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจได้ง่ายก็เลยจำเป็นต้องลดทอนบางอย่างครับใช่พี่บ๊วยมีอะไรเสริมไหมครับจุดนี้ก็นึกไปถึงความลำบากตอนเข้าอินเราก็กลัวนักเขียนตลอดเวลาไปเจอกันจะเตรียมคำอธิบายอะไรเขาไปดิคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะเออทุกคนมันมีเหมือนแบบอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนมันคืองานทั้งนักเขียนบทและทีวีหรือนักเขียนเองอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งของความผูกพันด้วยอ่ะส่วนใหญ่งานเขียนมันจะออกมาจากตัวเขาอย่างเหมือนกับน้องผักบุ้งมันมาจากเรื่องของคุณพ่ออย่างเงี้ยคือมันมีฟีลลิ่งที่เป็นเรื่องของกระเทือนจิตใจได้เยอะอ่ะซึ่งเราก็จะเวลาจะไปเจอก็จะเกรงตลอดวันนี้พี่เกียร์เจอ 4-5 คนเลยทบทั้งซีรีส์เวลาเจอคนเขียนบทหลบตานักเขียนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมชอบแอบไปทำไมไม่กล้าสบตานักเขียนอะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถึงจุดนี้เดี๋ยวส่งไมค์ให้คุณมณีจันทร์สักนิดนึงแล้วกันฮะในมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์เขียนนวนิยายมาเราเปิดใจรับหรือว่าโอเคแค่ไหนกับการที่คนเขียนบทละครโทรทัศน์จะขออนุญาตปรับแต่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือใส่อะไรเข้าไปให้มันกลมกล่อมหรือว่าไปในถูกทางในการวิธีการทำงานของเขามากขึ้นบ้างก่อนอื่นเลยคือพอขายละครเสร็จเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่างานของเราอย่างที่น้องผักบุ้งบอกว่างานของเรามันจบไปแล้วเพราะว่าตาสำหรับตาถือว่ามันเป็นคนละศาสตร์กันอะฮะแล้วพอเราได้ดูละครที่เขาทำออกมาจริงๆเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเราชอบมากกับสิ่งที่เขาขยายออกมาเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะรักษาเส้นเรื่องเดิมไว้ค่อนข้างเยอะขนาดนี้ไม่มีอะไรจะบอกมากนอกจากจะบอกว่าดีมากเลยค่ะโอ้ยรอดตัวสบายแล้วนอนหลับแล้วเออนะฮะนี่คือมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์จริงๆผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนเขียนหนังสือหลายท่านเขาก็จะพูดในลักษณะแบบนี้น้องผักบุ้งมีมุมมองเช่นเดียวกันไหมครับว่าหน้าที่ของเราจบแล้วที่เหลือนั่นคือหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นงานศิลป์อีกศาสตร์หนึ่งเราเข้าใจแบบนั้นไหมใช่เราเข้าใจแบบนั้นค่ะอืมเพราะว่าส่วนใหญ่คือมันนำเสนอคนละรูปแบบกันคือแบบนิยายมันจะต้องอ่านแล้วก็จินตนาการเป็นภาพออกมาซึ่งจินตนาการของคนอ่านแต่ละคนอ่ะบางทีก็ยังไม่เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นละครที่เขาเล่าด้วยภาพมันก็จะไม่เหมือนนิยายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับทั้งสองท่านเลยนะฮะยังคงอยู่ที่น้องผักบุ้งต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงผลงานนวนิยายของเราหน่อยแล้วกันนะครับอย่างล่าสุดตรงนี้ชุดนี้เราได้แรงบันดาลใจจากอะไรนะฮะชุดนี้เป็นนิยายแนวฟีลกู๊ดค่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เครียดๆเยอะแล้วก็อยากจะเขียนอะไรเบาๆสบายๆน่ารักเป็นแนวฟินๆอันนี้ก็จะเป็นอ่านแล้วอารมณ์ดียิ้มได้อะไรครับค่ะอย่างนี้เราต้องหามุกหรือหาอะไรจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเรานะหมอบุ้งเป็นคนแบบไหนคือเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ขันอยู่แล้วไหมหรือว่าเวลาที่จะมาเขียนเรื่องในลักษณะที่คนอ่านไปแล้วมันต้องยิ้มได้อ่ะมันต้องเป็นแบบไหนตัวหนูจะเป็นคนแบบจริงจังไม่ค่อยมีอารมณ์ขันค่ะแต่ว่าถ้าเขียนนิยายที่มันจะต้องมีอารมณ์ขันเราก็จะพยายามคิดคำที่จะให้มันน่ารักให้มันฟินอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องอยู่กับมันพยายามจะแบ๊วๆแล้วเราต้องทำการบ้านเพิ่มเติมกับเรายังไงในเมื่อเรารู้ตัวเราละว่าเอ้ยเราเป็นคนค่อนข้างจริงจังแต่ผลงานที่เราต้องการถ่ายทอดเราอยากให้คนอ่านไปแล้วมีรอยยิ้มเราต้องทำการบ้านยังไงบ้างเราก็ต้องทำตัวเราให้อารมณ์ดีค่ะเพราะถ้าเราเครียดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเขียนฉากตลกแต่มันไม่ตลกอ่ะเราก็ต้อง
ไปปรับอารมณ์ตัวเราเองให้มันเป็นอย่างนั้นก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหาแรงบันดาลใจจากแบบว่าเราฟินกับอะไรช่วงนั้นมากกว่าค่ะนั่นคือมุกของนักเขียนนะฮะต้องมีอารมณ์จริงๆถึงจะเขียนได้ใช่ไหมบางทีแบบทานข้าวไม่อร่อยบางทีเราก็เขียนไม่สนุกได้ใช่ไหมเราก็พักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนะครับในมุมของคนเขียนบทละครโทรทัศน์พี่เกียมันตลกมากจริงๆบางฉากคือบางฉากอยู่ในป่าแอคชั่นจะเป็นจะตายแต่ว่ายังมีมุกตลกมาสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องราวในมาตุภูมิแห่งหัวใจตรงนี้จริงๆแล้วในหนังสือนวนิยายเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบพยายามที่จะแทรกเข้าไปคือเรื่องมุกเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่ว่ามันก็ไปของมันเองตอนนี้คือก็ไม่รู้อ่ะก็บทเขียนไปอย่างนั้นอ่ะหมายถึงว่าเรารู้ว่ามันมีความกวนเราเป็นคนกวนประสาทพอสมควรมันก็ออกมาจากตัวเราคาแรคเตอร์เราบางอย่างมันก็พอดีมันตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเตชัสตัวพระเอกของเรื่องเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนไปกันได้ที่เราจะใส่ความกวนประสาทใส่ความยั่วยวนอะไรลงไปแล้วในนางเอกเราก็ให้ด้วยความเป็นคนทันสมัยใหม่เป็นนักออกแบบอัญมณีแฟชั่นเขาเก๋อยู่แล้วมันง่ายมากที่จะให้เขามีคาแรคเตอร์แบบคนยุคนี้ส่วนหลายๆอย่างเราต้องชมนักแสดงด้วยที่เขาถ่ายทอดออกมาได้จังหวะแล้วก็ได้แบบดูเป็นการตลกที่ไม่ได้จงใจจะตลกคือเขาถ่ายทอดได้ดีครับนั่นคือส่วนหนึ่งของพี่เบนที่เห็นในละครก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ขนาดนั้นไม่ดีกว่าก้ารับพี่บวยครับพี่บวยเวลาจะต้องเขียนบทละครโทรทัศน์ที่มันขัดแย้งกับตัวเองเรามีวิธีการทำงานยังไงครับพี่บวยช่วงนั้นสมมติต้องเขียนกรรมเทพออกศึกซึ่งมันตลกมากจะดูแต่หนังตลกแล้วก็จะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองนิดนึงให้เป็นแบบว่าคิดมุกโน่นมุกนี่คือช่วงนั้นใครเจอพี่เบิร์ดก็จะหัวเราะตลอดเวลาคือเพื่อพยายามรักษาอารมณ์ของความแบบรู้สึกว่าคือตลกมันจะต้องเป็นอย่างที่น้องเขาพูดอะคือโลกนี้มันต้องสนุกจริงๆอะคือต้องรู้สึกมันมาจากความฟีลกู๊ดจริงๆตลกเนี่ยฟังหลายๆคนมาสำหรับนักเขียนนี่น่าจะยากที่สุดเลยเพราะว่าข้างในอ่ะจะต้องฟีลกู๊ดต่อชีวิตด้วยมันถึงตลกได้แต่ถ้าธรรมชาติของคนคนนั้นอย่างเช่นเป็นแอคชั่นหรือดราม่าอย่างเงี้ยถ้าไปเจอฉากพวกคือบังเอิญเราถ้าคนจะเขียนละครทีวีส่วนใหญ่จะเลือกช่องหมายถึงเลือกอารมณ์อะไรไม่ค่อยได้จะต้องเหมือนมีอารมณ์ครบรสนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงบางทีถ้าเป็นแอคชั่นอย่างเงี้ยเราก็หวานแล้วก็ช่วงนั้นก็ต้องไปดูหนังบู๊นะแล้วก็ไปดูแบบวิธีคิดแบบผู้ชายอ่ะแล้วก็เหงื่อโซมแล้วก็ไปยิงกันแล้วรู้สึกฮีโร่อย่างเงี้ยช่วงนั้นก็ต้องดูคลิปจนรู้สึกว่าเข้าใจฟีลเขาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนโหมดตัวเราเองไปด้วยการแบบอาศัยใส่คือพยายามคิดว่าเราจำลองความคิดของนักแสดงแบบถ้าเป็นทหารฟีลลิ่งของการเพื่อชาติแบบทหารเป็นยังไงอย่างเงี้ยขั้นตอนที่ยากที่สุดของการทำงานในฐานะของนักเขียนบทละครโทรทัศน์สำหรับพี่บ๊วยคืออะไรครับการทำทีมทั้งทีมให้มันสื่อสารเดียวกันคือทีมของคนเขียนบทโทรทัศน์จริงๆเป็นร้อยคนเลยอ่ะเหมือนกับว่าบางทีสมมติเราได้โจทย์มาจากหนังสือแล้วเราก็ส่วนใหญ่นักเขียนจะเป็นด่านแรกที่พยายามปกป้องให้แก่นของเรื่องดำเนินไปอย่างแข็งแรงแล้วก็ตัวละครแต่บางครั้งมันมีปัจจัยเสริมเข้ามาอย่างเมื่อกี้เกียร์บอกไอ้คอปเตอร์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันมีปัจจัยเสริมมากมายกองถ่ายเรามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็อันนี้คือโปรดิวเซอร์ผู้จัดเขาจะจัดการมาผู้กำกับบุคลิกเขาเป็นคนอย่างบางทีก็เจอนะทำตลกแต่ส่วนใหญ่เขาไม่รับหรอกเหมือนกับผู้กำกับแบบเป็นดราม่าแต่เฉพาะนี่เป็นพาร์ทตลกอ่ะแล้วเขาอ่านเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันตลกแล้วก็ต้องไปไฟว่าแบบเฮ้ยตัวละครนี้มันเป็นตัวละครตลกนะพี่ต้องมีมุมมองแบบเขาบ้างอย่างเงี้ยพวกนี้คือการทำทีมให้เราสื่อสารเป็นเรื่องเดียวกันอะเพื่อให้พลังของเรื่องมันออกมาหรืออย่างดาราบางทีเขาก็บางครั้งไม่เหมาะบางครั้งเขาดูแบบเหมือนกับเป็นคนที่
สมมุติเขาหน้าสดใสมากอย่างเงี้ยแต่ต้องเล่นฉากดราม่าครับมันก็ต้องมีกระบวนการหลายอย่างที่ทำบทออกมาเช่นอย่างตอนเขียนปฏิวัติรดาเขียนให้เจมจิจริงๆเจมจิเป็นคนร่าเริงมากแต่เขาจะมีพาร์ทของการที่จะเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ตองนะเป็นคนค่อนข้างเครียดและจริงจังพี่บ๊วยก็จะเขียนอินเนอร์ข้างในค่อนข้างเยอะเพราะถ้าธรรมชาติคนมันไม่ใช่อ่ะเราจำเป็นจะต้องบอกว่าลึกๆของคนคนนี้มีความเศร้าในชีวิตอย่างไรบ้างเพื่อจะแบบกระตุ้นเตือนให้เขาจำลองสิงในตัวประหลัดสลันให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันยากที่สุดก็มันแล้วก็เป็นเรื่องความกดดันสูงกับเวลาสองอย่างเนี้ยจะยากคือเวลาแบบจะถ่ายแล้วนะอันนี้พวกเราเหมือนติดหนี้คนอื่นตลอดชีวิตอ่ะคือก็จะมีปิ๊งปองอะไรตลอดเวลาว่าจะถ่ายแล้วนะรีบๆส่งบทมาอย่างเงี้ยอย่างเวลาผมอัปเดตกับผู้จัดละครแต่ละค่ายก็จะบอกรอคนเขียนบทอยู่รอบทเสร็จเจอคำนี้บ่อยไหมฮะคือไม่ปกติพวกเราจะไม่ค่อยเข้าตึกไม่ค่อยออกสังคมเพราะว่าเรากลัวคำนี้ตลอดเวลากลัวคำนี้ไปเจอดาราก็พูดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความกดดันที่สูงมากครับพี่เกียร์แหละครับการทำงานในฐานะนักเขียนบทละครโทรทัศน์สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราคืออะไรครับคือสิ่งที่ยากจริงๆคือการส่งให้ตรงเวลาตามที่เขาพอใจยากมากคือในแง่การทำงานนะครับสำหรับเกียร์เนี่ยสิ่งที่ยากคือบางทีเรารู้ว่าเราอยากจะเล่าอะไรและในบทตอนนี้แต่การจะนำเสนอมันออกมาเป็นภาพที่สนุกที่ดูแล้วสนุกและต้องอยากดูต่อและการจะทำไงดึงให้คนดูอยากดูไม่น่าเบื่อสมมติสัก5ซีนถ้าเป็นซีนพูดการนั่งนิ่งๆเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วจะทำยังไงจะนำเสนอตรงเนี้ยยังไงสถานการณ์ตรงเนี้ยยังไงให้ดึงคนเอาไว้ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดเยอะมากในการทำบทแต่ละครั้งนะครับเพราะมันต้องมีการหลอกบ้างการเล่นมุกบ้างการเล่าที่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้พลังเยอะซึ่งจะทำให้เราส่งบทช้าลง ซึ่งผู้จัดก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่เขาอ้างครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อันเนี้ยคือสิ่งที่ยากสำหรับตัวเองครับครับในมุมของเราบ้างน้องผักบุ้งสิ่งที่ยากที่สุดในฐานะของนักเขียนในการทำงานของนักเขียนคือขั้นตอนไหนคือเขียนให้จบก็เหมือนกันมันบางทีแบบเรามีพล็อตมีอะไรแล้วแต่เราไม่มีอารมณ์จะเขียนมันก็รู้สึกว่าจะทำยังไงที่จะให้มันจบแบบเวลาขึ้นฉากใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันบางทีจะนึกประโยคแรกไม่ออกแบบถ้าประโยคแรกมาได้ทั้งฉากเลยแต่บางทีติดอยู่ตรงประโยคแรกเนี้ยค่ะประโยคเดียวแบบเป็นครึ่งวันก็ไม่มาสักทีอะไรมันความยากก็จะอยู่ที่เขียนให้จบยิ่งถ้าช่วงไหนจะมีเดดไลน์จากบก.เราก็จะรู้สึกแบบหลอนลนมันก็จะไม่จบอันนี้คือบอกทางสถาพรบุ๊กใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่ไกลตัวบางทีมันก็มียากๆบ้างค่ะถามถึงในมุมของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์คำที่เราได้ยินกันบ่อยมากนะตอนนี้นั่นก็คือ 1. เรตติ้ง 2. กระแสในมุมของเราได้รับโจทย์หรือต้องเกี่ยวข้องการทำงานของเราต้องเกี่ยวข้องกับ2คำนี้บ้างไหมครับพี่เกียร์ฮะตอนได้รับเรื่องหรือได้รับโจทย์มาเนี่ยไม่เคยได้รับ2คำนี้มาพร้อมกันคือผู้จัดหรือสถานีไม่เคยคาดหวังหรือไม่เคยบอกอันนี้สำหรับผมนะครับ คือไม่เคยได้รับ2คำนี้มาพร้อมกับงานแต่2คำนี้มันมาเอง มันมากับตัวเราเองคือสุดท้ายแล้วพอเราทำเนี่ยเราก็ตั้งใจทำแล้วเราอยากทำให้มันดีคือแต่คำว่ากระแสเนี่ยไม่เคยคิดแต่คำว่าเรตติ้งอ่ะแอบหวัง คือเราตั้งใจทำให้มันดีแล้วเราทำให้มันสนุกที่สุดให้เรารู้สึกว่ามันสนุกแล้วเราก็หวังว่าคนดูจะชอบไปกับเรามันเลยกลายเป็นความกดดันตัวเองนิดหน่อยครับครับพี่บ๊วยเหรอครับเกียร์โชคดีจังจริงๆมันอยู่บนความกดดันของทีมเนาะส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดคือต้องคิดว่าวงการนี้เป็นวงการของค่อนข้างจะเป็นศิลปินนะคะเขาจะไม่ค่อยอยู่กับการเรตติ้งหรืออะไรสิ่งที่เขาถกเถียงกันบางทีเป็นเรื่องของการแสดงคัดเล็กๆฉากเล็กๆหรือการหาโลเคชั่นที่ใช่หรือไม่ใช่คือเขาก็จะมีความตั้งใจสูงแบบอาร์ติสต์น่ะเพียงแต่ว่าคำว่าความกดดันกับเรตติ้งมันจะไอ้กระแสกับเรตติ้งมันจะมา
มาในระหว่างในตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ภายใต้ความรู้สึกของทุกคนอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีพอตอนช่วงที่มันออกแอร์ออนแอร์มันก็จะใจเต้นระทึกรอ2คำเนี้ยว่ามันออกมาเป็นไงซึ่งเป็นสิ่งที่เดาไม่ได้เลยเป็นเรื่องทำงานมา28ปี2อย่างเนี้ยสมมุติในสำหรับปี2ช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่สนใจเลยเพราะว่ามันเป็นของที่เรารู้แล้วอะว่ามันควบคุมไม่ได้มันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างมากที่เกินความควบคุมของเราไปครับดังนั้นก็คือถ้าเป็นกระแสที่ดีกลับมาก็ถือว่าชื่นใจเป็นผลกำไรที่มันได้เข้ามานะฮะทั้งเรตติ้งด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าฟังมาถึงณจุดนี้หลายท่านน่าจะมีคำถามอยู่ในใจที่อยากจะส่งมาถามนักเขียนนะครับที่เป็นวิทยากรกับเราในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนิดนึงเวลาเราตันผมเชื่อว่าหลายท่านณที่นี้เป็นแบบนั้นเวลามันเขียนไม่ออกเวลามันไปไม่ได้เหมือนน้องผักบุ้งบอกว่าไอ้ประโยคนั้นอ่ะมันไม่ไปสักทีอ่ะเรามีวิธีการจัดการกับมันยังไงก็ถ้าไม่ไปทำอย่างอื่นก็คือก็คิดจนกว่าจะได้ค่ะใช่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือหยุดไปทำอย่างอื่นก่อนเราอาจจะอารมณ์ไม่ดีในตอนนั้นหรือว่าเรากดดันกับมันมากเกินไปแล้วก็คิดไปเรื่อยๆค่ะมันก็ได้เองพี่เกียร์ล่ะครับคือจริงๆคล้ายๆกันครับคือบางส่วนใหญ่จะใช้วิธีไปทำอย่างอื่นไปวิ่งมั่งไปออกกำลังกายมั่งไปขุดดินปลูกต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยครับหรือบางทีก็นั่งเค้นมันอยู่นั่นหรือบางครั้งก็จะใช้วิธีว่าเขียนไปเลยนั่งหน้าจออะไรที่ปิ๊งมาในหัวเราแวบแรกเขียนไปก่อนพิมพ์แล้วสุดท้ายก็ค่อยมาเกลาสิ่งที่ออกมาแล้วเกลาซึ่งก็จะไม่เอามันเลยเพียงแต่ว่ามันเหมือนมีเชื้ออะไรให้เราขึ้นมาบ้างแล้วบางคำที่เราพ่นออกมาทีแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดซีนอะไรขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับคือใช้หลายวิธีมากเพื่อให้มันออกมาระดับปรมาจารย์อย่างพี่บ๊วยนี่เคยตันบ้างไหมฮะนั่งสมาธิไหมครับนั่งสมาธิจริงๆอันนี้เป็นของชอบส่วนตัวนะคือพอดีเรียนธรรมะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันกลายเป็นอาการนอนไม่หลับในช่วงชีวิตหนึ่งจนรู้สึกระหว่างกินยากับไปทางศาสนาไปทางศาสนาแล้วกันและจริงๆอ่ะความคิดมันเป็นเรื่องของถ้ามันตรงนี้เป็นบุ๊กคลับความคิดมันเป็นเรื่องของดวงไฟที่มันต้องดับแป๊บนึงแล้วมันค่อยสว่างนาทีที่เราพยายามไปฝืนที่นั่งอยู่อย่างนั้นน่ะจริงๆเราไม่อยากปล่อยมันแต่มันเป็นความทุกข์ที่จำเป็นจะต้องปล่อยให้มันดับมันเป็นของควบคุมไม่ได้ในวิทยาศาสตร์ของทางจิตใจนะคะเป็นของควบคุมไม่ได้แต่ถามว่าถ้าพออายุเยอะๆขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือเวลาที่มันมาพี่บ๊วยจะชินเพราะว่าถ้าเกิดทางธรรมะถ้าเกิดเรารู้สึกชินแล้วไม่ต่อต้านความทุกข์จะไม่เกิดนะก็คือเราก็ต้องยอมแล้วเพราะว่าพี่รู้เลยว่าใน7วันเนี่ยจะมีวันที่เป็นวันนรกของพี่อยู่3วันใน7วันพอเราทำจนเป็นแพทเทิร์นแล้วไงคือกำลังอยากบอกว่านักเขียนที่เขียนหนังสือเรื่อยๆอ่ะอย่าต้องทำจนมันเป็นแพทเทิร์นคือเขียนขายได้หรือไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเราตื่นมาเขียนเราจะรู้จักเวลาของตัวเราเลยนะว่าเราจะคิดออกประมาณ 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราต้องทำจนเราฝึกแล้วฝึกอันแรกคือชินกับวันนรกของเรา3วันใน7วันผมกลัววันนี้มากเลยคือเราต้องไม่กลัวคือตื่นอ่ะโอ้วันนี้วันนรกแน่นอนเพราะเป็นวันที่แบบตันไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนแบบอยากเดินออกไปข้างนอกอยากออกไปจากตรงนี้เป็นนรกจริงๆอย่างเงี้ยคือมันเพราะฉะนั้นเราต้องชินอ๋อไอ้นี่มาแล้วคือความรู้สึกของการรู้สึกชินคือการคุ้นจากจิตใจตัวเองอันนี้เป็นวิชาดูจิตของศาสนานะคะคือดูจิตจนชินว่าไอ้ตัวนี้มันมาแล้วฟีลลิ่งนี้มันมาแล้วอะแล้วเราก็มันมีกฎข้อนึงของการทำให้คนขี้เกียจกลายเป็นคนขยันคือทำทีละนิดหมายความทำทีละนิดอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากทำ20ฉากจริงๆแล้วเราก็หลอกตัวเองว่าโคตรขี้เกียจเลยงั้นเราทำ2ฉากก็เดี๋ยวจะเลิกละหลอกตัวเองเพราะว่าคนเราจะมีความขี้เกียจสูงสุดอยู่ประมาณ15นาทีหรือ30นาทีถ้างานยากๆนะคะเอางานง่ายๆมาทำทันทีที่มันเกิน30นาทีส่วนใหญ่สมาธิเราจะตามแล้วมักจะไม่เลิกแต่เราต้องเดินผ่านโซน30นาทีแรกนี้ไปได้ได้ก่อนเวลาทำรายงานอย่างเงี้ยคือ30นาทีแรกมันจะโคตรเบื่อมันจะแบบอยากไปกินขนมหรืออยากจะเปิดคลิปดูแล้วอะอยากจะโซเชียลแล้ว
เราต้องเดินผ่านพอสมาธิมันเข้ามาเนี่ยกระบวนการคราวนี้มันจะยาวแล้วเพราะเราจะรู้สึกเหมือนกับอินไปกับงานที่เราทำแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือการแบบใช้เวลา 20-30 ปีเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้สิ่งนี้แต่ปัจจุบันมันเป็นแพทเทิร์นไปแล้วก็คือตื่นมาแล้วเราก็จะชินกับอารมณ์แบบนี้แล้วบางวันมันก็เฟลทั้งวันก็ต้องไม่โกรธอ่ะคือแผนเราที่เราเช็คลิสต์เอาไว้แล้วมันต้องทำลายแล้วก็ต้องไปบอกผู้จ่ายว่าวันนี้ไม่มีส่ง คือเราอย่าไปต่อต้านอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติมนุษย์ที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปครับนั่นคือหลักของการวิปัสสนาเลยคือรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันตัวเองวันนี้ไม่มีก็เดินไปบอกเขาว่าไม่มีส่งกองถ่ายเขาก็มองด้วยสายตาประนามก็ต้องยอมรับไปครับเอาละครับมาถึงจุดนี้นะครับหลายท่านไหนท่านไหนมีคำถามที่อยากจะถามวิทยากรกับเราไหมครับไม่ได้ให้ถามกันฟรีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีของรางวัลมามอบให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวใครมีคำถามยกมือได้นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะนำไมค์ไปให้นะฮะได้รับเป็นของรางวัลนะครับเป็นหนังสือของทางนักเขียนของเรานะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะให้นักเขียนถาม ไม่ถึงขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าเขียนมาก็ได้เขียนมาก็ได้ถ้าเขินครับถ้างั้นแจกกันเลยไหมฮะแจกกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าวิธีการของเรานั้นก็คือเดี๋ยวเราจะจับสลากนะครับแต่ละท่านมีความการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้ครับผมคือเลยวันที่1มาแล้วก็หวังเอากับวันนี้แล้วกันนะฮะของน้องผักบุ้งก่อนเลยแล้วกันครับให้น้องผักบุ้งอ่านเองดีกว่าอันนี้เป็นหมายเลขที่แต่ละท่านลงทะเบียนไปแล้วถูกไหมครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข13โอ้ลัคกี้นัมเบอร์เลยครับหมายเลข13อยู่ไหมครับหมายเลข13ค่ะคุณชยาพินค่ะมีความให้กันเองมีความให้กันเองนะฮะหมายเลข30ค่ะหมายเลข30ครับหมายเลข30ค่ะคุณนิโรชนค่ะคุณนิโรชนอยู่ไหมครับนิโรชนไม่อยู่จับหมายไหมฮะหมายเลข3ค่ะหมายเลขหมายเลข3ค่ะคุณเพชรชนะชนะศึกค่ะอยู่นี่นะครับน้องผักบุ้งนี่มากับเลข3จริงๆนะครับอย่างชุดนี้ก็3เล่มใช่มั้ย13เลข3เอาไปที่พี่เกียร์บ้างแล้วกันพี่เกียร์หมายเลข8ครับหมายเลข8ค่ะคุณฉัตรสุดาเอี่ยมอุดมค่ะแล้วก็หมายเลข14ครับหมายเลข14คุณพัชราพรค่ะเก็บไว้ก่อนพี่บวยครับผมหมายเลข4ค่ะหมายเลข4คุณนิธิดาค่ะนิธิกาเป็นงานกันเองครับเราวันนี้ฮะแล้วก็หมายเลข18หมายเลข18คุณอภิชยาค่ะคุณอภิชยาครับอภิชยาขันรุ่งค่ะไม่อยู่นะครับพี่บ๊วยจับใหม่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอยู่หมายเลข21นะคะฉัตรสุดาเอี่ยมอุดมไปแล้วหมายเลขซ้ำ21หมายเลขซ้ำจับใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้แวะทำสังฆทานมาหรือเปล่าครับหมายเลข10ค่ะหมายเลข10ครับคุณลันลักษ์ค่ะบำรุงศรีอยู่นะครับหนังสือชุดมาฮีโร่นะครับวีรบุรุษสุดที่รักจากทางสถาพรบุ๊กนั่นเองนะครับก่อนที่จะล่ำลาจากกันไปในวันนี้เรายังคงมีคำถามที่จะพูดคุยกันอยู่อยากให้น้องผักบุ้งฝากถึงคนที่อยากจะเป็นนักเขียนควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จแบบเราก็ต้องเริ่มต้นจากการอ่านเยอะๆก่อนค่ะเพื่อที่จะสะสมคลังคำเอาไว้ในหัวเยอะๆเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ว่า
ว่าเราจะเริ่มต้นเขียนยังไงว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าติดประโยคแรกอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านเยอะบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นเขาบรรยายกันยังไงนะเราก็จะไม่มีเป็นสำนวนเป็นของตัวเราเองจากนั้นหลังจากที่เราอ่านจนเต็มอิ่มแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งที่เราอยากจะเขียนออกมาพอเรามีแรงบันดาลใจเราก็ให้ลงมือเขียนเลยค่ะบางคนอาจจะไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีหรือว่าผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เริ่มเราไม่เขียนสักทีหมดแต่คิดแต่ไม่เขียนมันก็จะไม่มีวันสำเร็จเพราะฉะนั้นให้เขียนออกมาก่อนถ้าไม่ดีแล้วค่อยแก้ไขทีหลังค่ะนะถือเป็นคำแนะนำที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีความคิดหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นนักเขียนนะครับพี่เกียร์บ้างพี่เกียร์ครับคนที่อยากจะเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ควรที่จะเริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้เนี่ยมีอยู่จำกัดแล้วก็มีอยู่น้อยมากในประเทศไทยควรจะเข้าสู่วงการนี้อย่างไรครับคงคือเบื้องต้นก็คือต้องเป็นคนชอบเขียนชอบอ่านชอบดูชอบฟังก็คือเปิดรับสื่อแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะถ่ายทอดบ้างและอยากจะนำเสนออะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับสังคมบ้างและทีนี้ช่องทางในการจะเข้ามาเขียนเนี่ยคือทุกวันนี้ข้อดีคือมันเปิดโอกาสเยอะมากคือสถานีเองก็มีการประกวดนักเขียนบทใหม่ๆอยู่เรื่อยๆหรือแม้แต่คอร์สที่มีการเปิดสอนเนี่ยหลายๆครั้งก็มีการดึงคนที่มาเรียนไปช่วยเขียนไปเป็นทีมไปฝึกหัดจนได้เขียนหรือหลายๆครั้งเนี่ยก็เคยมีบริษัทที่ทำอยู่ด้วยเขาก็อ่านจากอินเทอร์เน็ตอ่านจากโซเชียลอ่านจากนักเขียนนิยายที่ลงตามเว็บนี่แหละครับแล้วเขาก็ลองชวนมาเขียนบทดูทุกวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งมาเขียนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับคือช่องทางมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าหลักๆคือเราต้องชื่นชอบและอยากจะสนใจงานนี้จริงๆอย่างเงี้ยครับครับพี่บวยครับก็เพิ่มเติมจากพี่เกียร์คือช่องทางมันเยอะจริงๆแต่ว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปลือกันว่ารายได้ดีมั่นคง2 อย่างนี้ลืมไปก่อน ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่ยืนอยู่ในวงการส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากใจรักนะคะเพราะว่างานเนี้ยมันมีเอาง่ายๆเลย 80-90% เนี่ยเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือนแต่เป็นได้ตามจ็อบแปลว่าต้องปิดจ็อบให้ได้ซึ่งบางจ็อบเนี่ย 4-5 ปีแล้วระหว่างนั้นเราก็กินข้าวทุกวันเนาะเราไม่ได้หยุดกินข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หรือว่าความมั่นคงของอาชีพมันหลายคนใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีอ่ะกว่าจะได้เป็นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับบางทีเราใช้ความฝันแต่ถ้าเกิดเราต้องบริหารความฝันนั้นด้วยการที่แบบต้องรู้ว่ามันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใจรักค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มเติมจาก2ท่านนี้ซึ่งต้องมีเหมือนกันแล้วเนี่ยก็คือและอีกอย่างก็คือการทำงานเป็นทีมระหว่างนักเขียนทั่วไปเราสามารถใช้เราทำงานกับเอดิเตอร์คือบรรณาธิการกับคนอ่านของเรา 2-3 พันคนอย่างเงี้ยต่อการพิมพ์ครั้งหนึ่ง 5-6 พันอย่างเงี้ยแต่ว่าของทีวีเนี่ยมันคือความรับผิดชอบที่ต้องทำงานเป็นทีมกับผู้คนจำนวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต้องประเมินตัวเองว่าเราอยากไปทางไหนเราชอบที่จะขายฝันแบบคือหนังสือมันมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากกว่าเพราะว่ามันเหมือนเราจะเขียนเรื่องการเมืองก็ได้เขียนสิ่งที่เป็นความคิดความฝันลงไปทะเลลงไปแล้วไม่ต้องแคร์เรื่องเงินเรื่องงบประมาณของใครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบุคลิกเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้มุ่งมาสถาพรเลยคือเราก็ขายก่อนหน้าที่เรื่องคนอื่นก็จบไปเนาะให้คนอื่นไปให้นักเขียนไปเครียดหรือนักทำละครก็ไปเครียดแต่ถ้าเกิดบุคลิกเราสามารถไปทางคนเขียนบทละครทีวีได้ก็ต้องมีความอึดอะมีความอดทนแล้วก็ใช้เวลากับมันยังอยู่ที่พี่บวยต่อไหนๆคุยกับพี่บวยแล้วพี่บวยเห็นว่าดวงใจในไฟหนาวเราเริ่มต้นจากการทำเป็นบทละครโทรทัศน์ก่อนใช่แล้วถึงมาเป็นหนังสือนวนิยายทีนี้พอการก้าวข้ามจากบทละครโทรทัศน์มาสู่นวนิยายมันจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือการปรุงแต่งอย่างไรบ้างจนออกมาเป็นหนังสือกระบวนการตรงกันข้ามตรงจากนวนิยายมาที่เขียนบทโทรทัศน์คือการขยายเรื่องพอจากบทโทรทัศน์กลับคือถอนเรื่องออกมันตรงกันข้ามซึ่งเหมือนกับว่ามันมีการที่มีเส้นเรื่องเยอะๆแล้วมันลกลุงลังเคยดูละครมันแบบเร็วอ่ะเหนื่อยมันภาพมันสื่อความหมายมากมายแต่เวลาที่เราจะยุบซิตูเอชั่นนั้นเราต้องเลือกบางอันเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกของ
ให้เปิดให้จินตนาการของคนอ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นกลายเป็นกระบวนการที่ต้องถอนมันออกแล้วถ้าอ่านก็จะรู้สึกว่าโอ้มันเร็วจังเลยหรือว่ามันอาจจะไม่ค่อยมันจะไม่เหมือนหนังสือในวรรณยายที่มันเหมือนกับมันค่อยๆทอดค่อยๆเดินแล้วก็สำรวจสิ่งต่างๆสำรวจจิตใจตัวละครสำรวจอะไรถ้าเป็นของทีวีมันยุบลงมาเนี่ยมันจะมีความรวดเร็วของซิตูเอชันที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นรสชาติจะไม่เหมือนกันอีกหนึ่งคำถามที่ผมแบบอยากรู้ส่วนตัวด้วยเหมือนกันเวลาแต่ละท่านเจอคำวิจารณ์เดี๋ยวนี้มันเร็วมากคือเราจะจัดการกับจิตใจของตนเองอย่างไรเวลามีคำวิจารณ์ต่อผลงานของเราเอาเริ่มที่น้องผักบุ้งก่อนเลยแล้วกันก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเขาวิจารณ์แบบไหนคือถ้าเขาวิจารณ์แบบเขาอ่านผลงานเราจริงๆเขาอยากจะแนะนำเราในทางที่ดีเป็นการติเพื่อก่อแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเออที่เขาพูดแบบมันใช่นะถึงเขาจะติเราเราก็โอเคปรับปรุงตัวเองเรามันอาจจะไม่ดีจริงๆแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบเกลียดเราอ่ะเขาไม่ได้คือเขาอาจจะอ่านผ่านๆหรือไม่ได้อ่านเลยแต่ว่ามาด่าโดยที่แบบมีอคติกับเราอันอย่างนี้เราก็จะพยายามแบบมองข้ามไปเพราะว่าเราก็จะสัมผัสได้ว่าเขาวิจารณ์ด้วยความเกลียดหรือว่าวิจารณ์แบบด้วยความรักค่ะก็ต้องแบบจัดการกับอารมณ์ตัวเองนี่คือมันจะใช้ความรู้สึกของตัวเองในการแยกแยะเพราะว่าเราเขียนการที่เราเขียนนิยายเป็นหนึ่งเล่มคือเราต้องอินกับเรื่องนั้นเราจะมีความผูกพันในสิ่งที่เราทำเราก็จะรักตัวละครของเราการที่คนอื่นมาวิจารณ์บางทีเขาไม่ได้อินเท่าเราหรือว่าเขาอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็ต้องแยกแยะของเราเองนิดนึงค่ะครับพี่เกียร์ล่ะครับก็คือคล้ายๆน้องเขาคือเราก็แยกแยะคำวิจารณ์ล่ะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราค่อนข้างอ่านแล้วก็จบเลย คือไม่ได้เอามาหมกมุ่นถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดแค้นหรือแบบทำไมเขาไม่เข้าใจเรานะทำไมเขาด่าเราอย่างนี้คืออ่านแล้วเราก็อ๋อถ้าเขาบอกว่าเนี่ยนางเอกน่ารำคาญอ๋อเออเราก็จะนั่งคิดว่ามันน่ารำคาญเพราะอะไรวะอ๋อเพราะมันพูดมากเหรอเพราะมันหน้าสิวหน้าขวานดันมัวแต่ถามคำถามมากไปนะเราก็โอเคแล้วเราก็จบแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นเอามานอยว่าแบบชิบแย่แบบว่าแย่ละแบบละครเราต้องโดนด่าแล้วก็เรตติ้งต้องยากอะไรเงี้ยคือไม่คิดอะไรเยอะขนาดนั้นครับคือเราโอเคเขาบอกน้ำคันเราก็มาคิดน้ำคันเพราะอะไรอ๋อเพราะอย่างนี้จบจะคิดแค่นี้แล้วจบแล้วก็พอละครสมมติอย่างช่วงนี้มาตุภูมิมันฉายอยู่ใช่ไหมครับละครจบอ่านโซเชียลแป๊บนึงจุ๊บก็เปิดคอมทำงานเรื่องต่อไปแล้ว เราก็ทำงานเรื่องต่อไปของเราต่อไปคือไม่ไปอยู่กับมันนานใช่ใช่ใช่ครับทั้งในเชิงบวกและเชิงลบคือเราไม่เอาอารมณ์ของเขามาเอาแค่เหตุผลที่เขาพิมพ์ออกมาอารมณ์เราไม่เอาเลยครับพี่บุ้ยเหรอครับเป็นคนที่ต้องสรรหาไหมครับว่าเขาจะไม่วิจารณ์หรือว่าอะไรผลงานของเราเขาก็เลยโดนมาเยอะกว่าเขาจริงๆพอต้องคิดนะว่าถ้าละครเรื่องที่ดังเท่านั้นนะถึงจะถูกด่าถ้าไม่ดังคือเวลาที่คือเคยผ่านช่วงที่แบบโคตรเหงาเลยอยากได้คอมเมนต์น่ะแล้วละครเราไม่ดังหรือหนังสือเราไม่ดังอ่ะตอนนั้นเศร้าสุดๆเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่นักเขียนคนไหนรู้สึกว่าถูกด่าจงคิดเลยว่าถ้าไม่ดังไม่โดนด่าและอีกอย่างก็คือตอนที่เด็กๆอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนเขาเรียกอ่อนไหวการวิธีละมือกับความอ่อนไหวคือแยกเซลล์ออกจากงานเวลาที่เขาวิจารณ์งานก็คืองานอย่าเอาเซลล์เราเข้าไปอย่าเอาอนาคตว่าแล้วเดี๋ยวใครเขาจะมาให้เราเขียนอีกอะไรให้แยกเซลล์ออกมาถ้าแยกได้เราก็จะรู้สึกว่าเราฟังได้มากขึ้นและหลายๆคำของเขาเนี่ยเพิ่งเอิญภาษาของคนนักวิจารณ์ส่วนใหญ่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันมีการกรองแล้วนะไอ้พวกเขียนที่เป็น hater speed มากๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยโหเป็นเรื่องโหดของพี่มากเลยกว่าจะด่ากันมาขุดตระกูลมาด่าก่อนที่จะเจอไอ้อันที่ดีๆที่เป็นเนื้อความ ต้องผ่านด่านอ่านมันก่อนปัจจุบันเราไม่ค่อยเจออย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันจะมีศัพท์อย่างเช่นคำว่าเว่นเว้อมันอยู่ระหว่างคำว่าด่าอันนี้พี่โดนประจำเอ๊ะมันอยู่ระหว่างคำว่าด่ากับข้อมูลก็คืออ๋อพี่อาจจะเขียนอะไรที่พูดเยอะเกินไปหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันจะเป็นการใช้สมองแยกแยะซึ่ง
มันต้องแยกดราม่าออกไปก่อนอ่ะคืออย่าไปเอาใจเข้าไปอันนี้เขาเก่งเนาะเขาเป็นเองของเขาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราต้องแยกอารมณ์แยกเทคออกจากดราม่าไปก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้กระบวนการ 2-3 วันแต่ไม่อยากให้หนีอยากให้เข้าไปเพราะว่าทันทีที่เรารู้สึกว่ามีคนมาติติงเรามันแปลว่าเราขึ้นขยับเลเวลได้จริงๆนะของการเป็นนักเขียนมันมีคนมาเยอะแล้วเขาก็จริงๆพอเราผ่านเวลาไปลึกๆเราจะรู้สึกคนพวกนั้นคือปรารถนาดีเขารักการอ่านไม่งั้นเขาจะด่าถูกได้ไงเหมือนกับว่าเขารักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีพอเราทำงานผลงานดีนะคะกลับมาคนกลุ่มนั้นจะกลับมากลุ่มแรกเลยเพราะจริงๆเขาอยู่กับเรามาตลอดครับจัดการแยกแยะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถ้าหากว่ามีคนพูดถึงไม่ว่าจะในเชิงอะไรก็แล้วแต่นั่นแปลว่าเราดังแล้วเพราะฉะนั้นจัดมาเยอะๆ อ่ะสุดท้ายนะครับให้แต่ละท่านฝากผลงานกันหน่อยละกันนะครับเริ่มที่อย่างน้องผักบุ้งก่อนละกันนะครับกับผลงานฮะค่ะก็ฝากผลงานนิยายล่าสุดนะคะชุดสุดแสนรักนะคะมี3เรื่องคือแต้มรักเพราะรักและกล่อมรักค่ะเป็นแนวอารมณ์ดีอ่านแล้วอมยิ้มค่ะแล้วก็ละครพันธการรักกำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง7ค่ะครับผมแล้วใครที่ชื่นชอบละครก็มาตามอ่านนิยายได้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้อ่านนะนี่เป็นบอกเซตใหญ่กันเลยทีเดียวของน้องผักบุ้งนะครับของพี่เกียร์ล่ะครับก็ฝากละครเรื่องมาตุภูมิแห่งหัวใจครับที่กำลังฉายอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่อง3นะครับแล้วก็ฝากเรื่องอื่นๆในซีรีส์เดียวกันครับ My Hero วีรบุรุษสุดที่รักครับแล้วก็นี่เลย มาด่วนๆเลยเรื่องที่กำลังเขียนอยู่ครับก็คงจะปีหน้ามั้งนี่รักในกรงไฟครับเรื่องนี้สนุกครับเพิ่งจะบวงสรวงไปเพิ่งจะบวงสรวงไปเมื่อวานนี้ครับพระเอกนางเอกเป็นใครคะพระเอกคืออเล็กธีรเดชกับแพทริเซียกู๊ดครับมีหมอเจี๊ยบละลนาเล่นด้วยมีหมอเจี๊ยบละลนาเล่นด้วยครับอันนี้เป็นค่ายของพี่ไก่ใช่ครับพี่ไก่วรายุทธครับครับเอานิดนึงไหนๆก็ถือแล้วเป็นเรื่องราวของอะไรยังไงฮะพี่เรื่องราวของอะไรยังไงคือเรื่องราวของนายน้อยคือเรื่องราวของเบลดีกว่าน้องนางเอกเนี่ยเขาคือประมาณว่าครอบครัวเนี่ยไปผูกพันกับลูกชายของแก๊งมาเฟียข้ามชาติครับแล้วครอบครัวเขาก็เลยถูกฆาตกรรมทั้งครอบครัวแล้วโดยที่นายน้อยเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายของแก๊งมาเฟียเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนฆาตกรรมครอบครัวของนางเอกทั้งหมดก็เลยเป็นปมของตัวนายน้อยคือพระเอกของเรื่องเนี่ยทำให้รู้สึกผิดกับนางเอกตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ก็พยายามจะตามดูแลพยายามจะทำให้นางเอกมีชีวิตที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะชดเชยความรู้สึกผิดบาปที่ขังตัวเองไว้อยู่ในไม่ให้เจอความสุขเนี่ยได้ยังไงครับก็ต้องตามดูแต่ถ้าใครยังไม่อยากที่จะไปรอติดตามดูทางละครเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายทำกันอีกสักพักใหญ่วันนี้พี่เกียร์ถือแล้วเราจะไม่เอากลับนะครับเดี๋ยวเราจะแจกเลยแล้วกันนะฮะจับสลากแจกกันสักหน่อยครับสำหรับนี่รักในกรงไฟได้สี่เล่มแล้วได้สี่เล่มจะพุ่งไปไหนหมายเลข29ครับ29ครับหมายเลข29นะคะรู้นะหมายเลข29คุณปาริชาติทองคำค่ะคุณปาริชาติอยู่ไหมครับค่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่หมายเลขออกไปหมายเลข11ครับ11ครับหมายเลข11นะคะคุณวันมณีค่ะคุณวันมณีอยู่ไหมครับคุณวันมณีวานีวะค่ะไม่อยู่ค่ะค่ะอ๋อคุณอัญมณีค่ะอัญมณีวานคุณอัญมณีขอโทษค่ะขออภัยด้วยนะคะเอาใกล้ๆกันนะ15ค่ะหมายเลข15นะคะคุณนานภัทรค่ะอยู่ไหมครับไม่อยู่ค่ะ31อยู่ไหมคะหมายเลข31นะคะคุณกนกพรค่ะอยู่ครับอยู่ค่ะพี่เบสจากสถาพรบุ๊กบอกว่าวันนี้ขนมาแล้วไม่อยากขนกลับนะฮะแจกให้หมดนะฮะ
อ่ะน้องผักบุ้งบ้างหมายเลข35ค่ะหมายเลข35คุณวรพลค่ะคือเอาจริงๆก็แทบจะทุกคนแล้วนะครับที่ได้หนังสือนะฮะยังเหลือไหมครับยังเหลือไหมฮะมีเลขอีกไหมเอาอีกกี่เล่มหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับแทบเต็มๆหมายเลข33นะคะคุณศิยานันท์ค่ะอยู่ค่ะอ๋อเขาให้แจกดวงใจอย่าเพิ่งไปนะดวงใจได้ไปหนาวคือน้องมุกโตข่าวบันเทิงได้ไปนะหมดแล้วไหมฮะอันนี้แจกจับใช่ไหมคะนี่ดวงใจในไฟหนาวดวงใจในไฟหนาวสามารถขอลายเซ็นได้ด้วยนะฮะระหว่าง6กับ9แล้วเอา6อยู่ไหม6ไม่อยู่เดี๋ยวเราให้9ค่ะประภาสิริหานทองค่ะอายุ6ใช่ไหมมารับแทนเพื่อนดวงใจในไฟหนาวขอบคุณค่ะครับผมนี่ก็เป็นหนังสือนวนิยายใครที่ไม่ได้รับแจกก็สั่งซื้อได้นะฮะค่ะณจุดๆนี้ขายของกันสักเล็กน้อยนะครับเชื่อได้เลยว่าทุกท่านที่มาในวันนี้จะต้องได้แรงบันดาลใจนะครับได้ประสบการณ์ไม่มากก็น้อยนะครับกลับไปนะครับเติมไฟให้กับตัวเองในฐานะที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการอยากเป็นนักอ่านก็ดีอยากเป็นนักเขียนก็ดีอยากเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ก็ดีนะครับนำเอาสิ่งต่างๆที่เราได้ร่วมแชร์กันในวันนี้ไปประยุกต์ไปปรับใช้ในแนวทางของตนเองเชื่อได้เลยว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราไม่หยุดความพยายามนะครับท่านอาจจะประสบความสำเร็จและได้มาเป็นวิทยากรนั่งคุยกับเราอย่างทั้ง3ท่านในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีกครั้งด้วยครับโอกาสนี้นะครับทางสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนะครับก็มีของที่ระลึกนะครับจะมอบเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับเรียนเชิญพี่เบสเลยนะครับพี่เบสจะเป็นตัวแทนของทางสำนักพิมพ์นะครับเริ่มต้นที่น้องผักบุ้งก่อนแล้วกันนะฮะน้องผักบุ้งนะครับปรบมือได้นะครับปรบมือได้นะฮะพี่เกียร์ครับและพี่บุ้ยนันทวันครับผมนอกจากนี้นะครับมีของที่ระลึกมอบให้กับทาง TK Park ของเราด้วยนะครับเรียนเชิญคุณวิภาสัยนิยมาพานะครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร TK Park อุทยานการเรียนรู้ครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เปิดพื้นที่นะครับให้เราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ดีเดี๋ยวขอทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกันอีกสักทีนึงนะครับเป็นที่ระลึกกับเราในวันนี้นะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแชร์เรื่องราวความรู้นะครับกับ Reading Club Special ตอนจับนิยายมาใส่จอนะครับและอย่าลืมติดตามผลงานของวิทยากรทั้ง3ท่านกันด้วยนะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงทั้ง3ท่านเท่านั้นที่มาร่วมงานกับเราแต่ว่ายังมีนักเขียนอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมงานนะครับร่วมล้อมวงเสวนากับเราในวันนี้นะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมของเราเป็นอย่างดีรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทาง www.tkpark.tv และ Facebook Live TK Park อุทยานการเรียนรู้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันนะครับและก็มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมอาร์มธนภูมิเท้านอกในนามของ TK Park อุทยานการเรียนรู้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ